สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะแล้วขออนุญาตนั่งค่ะคำถามแรกนะคะคำถามแรกนี่ก็เพื่อเป็นการเข้าใจกันแต่ละฝ่ายนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ยังไงนะคะท่านแรกเลยค่ะเรียนเชิญอาจารย์พรณรงค์ค่ะตอนนี้ทำวิจัยทางด้านไหนอยู่คะเน้นด้านไหนเป็นพิเศษคะอาจารย์แล้วเนี่ยคะตัวเองเนี่ยทำงานวิจัยเรื่องไหมอาจารย์เปิดทำงานวิจัยเรื่องไหมนะคะโดยเฉพาะโปรตีนเกาไหมไม่ทราบว่าในที่นี้มีคนรู้จักโปรตีนเกาไหมเยอะไหมคะโปรตีนไม่รู้จักเลยตายซะเสียดายจริงๆนะคะจริงๆแล้วโปรตีนเกาไหมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราพูดถึงตัวไหมรังไหมเนี่ยนะคะเราก็จะนึกถึงเส้นไหมใช่ไหมคะที่เราเอามาทอผ้าแต่เคยสังเกตไหมคะว่าชาวบ้านเนี่ยต้องเอารังไหมไปต้มในน้ำร้อนนะคะเพื่อทำให้สาวมาเป็นเส้นได้นะคะตอนที่โปรตีนเกาไหมเนี่ยมันก็จะหลุดไปกับน้ำร้อนนะคะชาวบ้านก็ทิ้งไปในธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยก็จะเป็นนักวิจัยที่เอาสิ่งที่เหลือใช้จากทางธรรมชาตินี่ค่ะมาประยุกต์ใช้แล้วก็ต้องเรียนเลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นนักวิจัยกลุ่มแรกในโลกนะคะที่พบว่าโปรตีนกาวไหมเนี่ยสามารถนำมากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยเหตุผลนี้ค่ะปัจจุบันถ้าเกิดเห็นว่าเขาบอกแชมพูใส่โปรตีนไหมครีมใส่โปรตีนไหมก็คือโปรตีนกาวไหมนี่เองอะค่ะอีกงานวิจัยหนึ่งที่ทำนะคะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสวก.ก็คือเรื่องไบโอเซลลูโลสนะคะเราทำไบโอเซลลูโลสจากน้ำมะพร้าวนะคะโดยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ที่เราทำมาก่อนก็จะใช้ทางด้านเครื่องสำอางนะคะก็ทำเป็นมาสหน้านะคะตอนนี้ทางสวก.ให้ทุนสนับสนุนก็เป็นมาสหลังทำเลเซอร์ค่ะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วอาจารย์เลือกงานวิจัยหัวข้องานวิจัยจากไหนคะอาจารย์เริ่มจากอ่านเปเปอร์ดูเปเปอร์หรือว่าเริ่มยังไงคะอาจารย์คือต้องดูจุดเด่นของประเทศไทยก่อนนะคะเรียนตามตรงเลยว่าถ้าเกิดเราเกิดไปทำงานวิจัยที่กำลังฮอตมากๆสเต็มเซลล์อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่ามันจะมีข้อจำกัดคือประเทศไทยอาจจะเครื่องมืออาจจะไม่พร้อมความรู้อาจจะไม่พร้อมอุปกรณ์อาจจะหายากเพราะฉะนั้นหาจากของใกล้ตัวก่อนค่ะประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรกรรมนะคะเราก็เริ่มมองเลยว่าอะไรที่เรามีเยอะนะคะรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของประเทศไทยแล้วโดยเฉพาะของที่เหลือทิ้งนะคะอย่างเช่นเหมือนที่บอกโปรตีนกาวไหมนี่ก็เหลือทิ้งอยู่แล้วนะคะไบโอเซลลูโลสที่เราเอามาทำน้ำมะพร้าวเนี่ยเราก็ใช้น้ำมะพร้าวแก่ที่คนทิ้งนะคะไม่มีคนรับประทานเอามาเพิ่มมูลค่านะคะเพราะฉะนั้นก็คงมองจุดเด่นก่อนนะคะมองจุดเด่นแล้วก็ดูปัญหานะคะว่าเราจะไปเติมเต็มอะไรตรงนั้นได้ยังไงบ้างนะคะทีนี้มาที่บริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนค่ะทีนี้เราก็สงสัยกันเหลือเกินว่าคุ้นเคยนะคะว่าสีไทยเนี่ยเป็นเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารนะคะแล้วมีจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะคุณเศรษฐพงศ์พอจะเล่าได้ไหมคะว่ามาทางนี้ได้ยังไงแล้วมีอะไรบ้างค่ะครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าถ้านึกถึงสีไทยเนี่ยอาจจะนึกถึงพวกจานชามนะครับรูปโลโก้นกเพนกวินจริงๆสีไทยเนี่ยเรามีธุรกิจหลักอยู่3ธุรกิจด้วยกันอันแรกเลยนะครับก็คือธุรกิจพลาสติกแล้วก็ถัดมาก็เป็นธุรกิจเมลามีนนะครับผลิตภัณฑ์เมลามีนเสร็จแล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนี่เนี่ยเราก็มีธุรกิจอีก1ธุรกิจขึ้นมานะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด3ธุรกิจด้วยกันครับค่ะแล้วธุรกิจน้องใหม่ล่าสุดนี่เป็นไงคะมีแนวโน้มตลาดที่ดีหรือว่าจะมาแซงรุ่นพี่จะเลิกทำเทเบิลแวร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคงเทเบิลแวร์คงไม่เลิกเพราะว่าทำมาเกือบ50ปีแล้วนะครับแต่ว่าธุรกิจที่3เนี่ยก็เป็นธุรกิจน้องใหม่ที่มาแรงมากๆแล้วก็ทางคณะผู้บริหารเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้มากทีเดียวนะครับค่ะแล้วทางสีไทยนี่ตอนตัดสินใจที่จะมาทางธุรกิจอาหารสุขภาพและความงามเนี่ยมองเห็นหรือว่าเห็นเทรนด์หรือว่ามองforecast ยังไงคะถึงกล้ามาลงทุนทางด้านนี้เพราะว่าฉีกไปเลยเหมือนกันค่ะครับคือพื้นฐานเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในผลิตภัณฑ์เมลามีนเนี่ยนะครับทางสีไทยเนี่ยมีช่องทางการจำหน่ายอยู่หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเอ็กซ์พอร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เอ็กซ์พอร์ตไปประมาณ120ประเทศแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีทั้งเทรดดิ้งและมีช่องทางขายตรงด้วยทีนี้เนี่ยทางซูเปอร์แวร์เนี่ยเป็นขายตรงถ้าเราเรียกกันในธุรกิจขายตรงเนี่ยก็เป็นขายตรงแบบชั้นเดียวนะครับเปิดมาประมาณเกือบ40ปีแล้ว
เสร็จแล้วเนี่ยเราก็คิดดูว่าเราจะต่อยอดยังไงได้บ้างจากเรื่องธุรกิจขายตรงตรงนี้เพราะว่าเราก็มีเมมเบอร์อยู่ประมาณตั้ง 120,000 คนทั่วประเทศนะครับก็เลยมาคิดถึงว่าเราน่าจะเปิดเป็นธุรกิจขายตรงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเราเรียกกันว่าธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็เลยแยกออกมาขายตรงชั้นเดียวก็เป็นผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์ไปขายตรงหลายชั้นเราก็เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามเรียกว่าเริ่มจากการมองนะคะช่องทางการตลาดเป็นหลักนะคะแล้วมาทางคุณสนัดค่ะคืออุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ทุกคนอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์แล้วคงรู้จักกันคร่าวๆบ้างนะคะสวทช.นี่คนรู้จักเยอะนะคะแต่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีบทบาทช่วยในการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างไรคะครับก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับก็จะเป็นนิคมวิจัยแห่งแรกของประเทศนะครับเมื่อตอนเริ่มต้นนะครับทางหลายท่านก็ได้ทราบจากทางบริษัทที่มาพรีเซนต์นะครับว่าอย่างของ CDIP หรือต่างๆที่มาอยู่นะครับเราก็จะช่วยเหลือภาคเอกชนเยอะมากที่ท่านได้ฟังไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยตามโครงการช่วยเหลือภาคเอกชนนะครับอะไรพวกนี้นะครับรวมถึงทั้งเอาค่าจ่ายมาเคมภาษีได้ 200% ค่าจ่ายเรื่องงบวิจัยนะครับในตรงส่วนนี้นะครับทีนี้เองจริงๆในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับหรือแทนไซพาร์คนะครับเราไม่ได้แค่แต่ว่ามาอยู่เพื่อเช่าพื้นที่นะครับส่วนใหญ่เองเนี่ยจากงานวิจัยที่เราทำเซอร์เวย์มานะครับเมื่อ2011นะครับก็ปรากฏว่ามีงานวิจัยออกมาจากบริษัทตอนนี้มี62บริษัทอยู่ในไซพาร์คนะครับก็มีงานวิจัยประมาณ540เรื่องออกมานะครับ 45% เนี่ยเป็นงานวิจัยเกิดจากความร่วมมือนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยคือเทรนด์ในสมัยนี้ก็คือว่าบริษัทสามารถที่จะวิจัยอะไรใหม่ๆออกมาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำเองทั้งหมดนะครับถ้าเกิดท่านเคยติดตามข่าวของ PNG นะครับ PNG จะเป็นบริษัทซึ่งติดท็อป10นะครับบริษัท most innovative ของโลกนะครับท็อป10ติดกัน3ปีซ้อนเมื่อเราไปถามว่า PNG มีนักวิจัยสักกี่ท่านนะครับเขาตอบว่าเขามีนักวิจัยเนี่ย3ล้านคนท่านเชื่อไหมว่าเพียงจีมีนักวิจัยถึง3ล้านคนก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับเพียงจีมีนักวิจัยประมาณสัก30,000คนแต่3ล้านคนมาจากไหนก็คือมาจากทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเทรนด์ใหม่ของทางโลกนี้เหมือนกันนะครับเมื่อบริษัทตอนนี้ที่อยู่ในไซปาร์คมีทั้งว่ายักษ์เล็กกลางใหญ่มีหมดมี SCG มีปตท.มีEcoLab Air Product Western Digital นี่คือใหญ่เล็กเราก็มีเยอะมากนะครับ60กว่าบริษัทนะครับเล็กๆนี่มีประมาณ 70% ใหญ่ๆมีประมาณสัก 30% พอเราไปถามเขาเนี่ยบริษัทที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับอย่างที่พูดถึงอย่าง CDIP นะครับถามเขาปุ๊บเขาบอกนักวิจัยมีกี่คนก็บอกเขามีอยู่ที่นี่ประมาณเกือบ 3,000 คน 3,000 คนคืออะไรก็คือทั้งบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับสวทช.มีประมาณ 2,600 คนนะครับผู้เช่าเนี่ยมีประมาณ500กว่าคนนะครับแล้วก็ตึกใหม่ที่พูดถึงเนี่ยกำลังสร้างอยู่ก็เสร็จประมาณปลายปีนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการนะครับแล้วก็จะมีเอกชนเข้ามาอยู่ในนั้นใหม่อีกประมาณก็ประมาณน่าจะ150บริษัทนะครับไปเสร็จแล้วก็จะประมาณ200บริษัททีนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับที่นี่จะเป็นเขตพิเศษของ BOI นะครับปกติ BOI เนี่ยเขาจะเป็นโซน1โซน2โซน3นะครับปทุมธานีก็คืออยู่โซน1นะครับแต่ได้สิทธิพิเศษเนี่ยถ้าอยู่ในไซปาร์คเนี่ยได้สิทธิพิเศษเทียบเท่ากับโซน3นะครับโซน3มันหมายถึงอะไรหมายถึงท่านเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีนะครับ8ปีนะครับพอครบ8ปีนะครับเวฟ 50% อีก5ปีเป็น 8+5 นะครับซึ่งเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีบริษัทต่างๆที่อยู่ในนี้ก็รับ BOI อยู่ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะนักวิจัยก็ทำหน้าที่ในการวิจัยหาหัวข้อวิจัยนะคะมองถึงจุดเด่นปัญหานะคะแล้วก็มาเลือกนักธุรกิจมองเห็นโอกาสนะคะแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยเราจะเรียกว่าเราเปิดช่องทางนะคะที่จะช่วยสนับสนุนนะคะอย่างอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยพูดง่ายๆคือคนเราจะทำงานร่วมกันได้ต้องเห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะคะเราก็เลยมีการสร้างนะคะที่นี่มามีทั้งเอกชนอยู่รวมกับนักวิจัยนะคะเจอกันทุกวันค่ะทานข้าวโรงอาหารเดียวกันก็คงจะมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันบ้างนะคะทีนี้เนี่ยถ้ามามองจากมุมนักวิจัยนะคะอย่างที่อาจารย์พรอนงค์เรียนไปว่าตอนแรกเนี่ยเรามองจากจุดเด่นนะก่อนนะคะว่าเรามีประเทศเรามีจุดเด่นอะไรจะทำเรื่องอะไรและเราจะทำ
ไปแก้ปัญหาอะไรนะคะแล้วในการวางแผนงานวิจัยของอาจารย์จะวางขอบเขตงานวิจัยไปถึงไหนคะอาจารย์มองยาวแค่ไหนมองถึงว่ามันออกตลาดเลยไหมหรือว่าต้องอาจารย์สามารถทำได้เองหรือว่าต้องหาคนมาช่วยมองตรงนี้คะอาจารย์คืออันนี้นะคะก็ต้องแล้วแต่โครงการต้องเรียนตามตรงนะคะตอนแรกที่เราเลือกโครงการมาทำเนี่ยค่ะเหมือนที่ท่านวิทยากรคนแรกพูดว่าโอ๊ยอยากจะตีพิมพ์อย่างเดียวเลยเราก็ยอมรับนะคะเพราะ KPI ของเราคือตีพิมพ์อย่างเช่นโปรตีนกาวไหมที่ตัวเองทำเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์จริงๆคือต้องการทำเป็นผิวหนังเทียมนะคะก็คือผู้ป่วยบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยค่ะไม่จำเป็นต้องตัดผิวหนังส่วนดีมาปะแล้วล่ะใช้อันนี้เป็นผิวหนังเทียมนะคะถามว่าศักยภาพในการทำเนี่ยเราทำเองไม่ได้อยู่แล้วเราวางแผนเป้าหมายว่าเราต้องการทำอะไรนะคะแต่ในระหว่างทางเนี่ยค่ะแน่นอนมันมีผลงานวิจัยอื่นๆที่หลุดออกมาใช่ไหมคะซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้ก่อนตัวอย่างเช่นเราพบว่ากระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เราก็เริ่มมาคิดแล้วว่าโอ้ต้องดีมากเลยสำหรับเครื่องสำอางนะคะก็มาใส่เครื่องสำอางนะคะหลังจากนั้นเราก็มาพบอีกว่าในเมื่อเขาสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใช้เครื่องสำอางแล้วใช้ทางการแพทย์ได้ไหมพอเพิ่มมูลค่ามากกว่ามากใช่ไหมก็ทำเป็นแผ่นปิดแผลนะคะถามว่าตัวเองวางแผนแค่ไหนตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะงานวิจัยไม่ใช่ระยะเวลาสั้นค่ะตอนที่ตัวเองทำงานอยู่ที่ไฟเซอร์อเมริกาเนี่ยค่ะเป็นอยู่ทีมทำซิลิเบล็กซ์นะคะไม่ทราบรู้จักซิลิเบล็กซ์กันไหมคะยาที่ลดอาการอักเสบเชื่อไหมคะกว่ายาตัวนี้จะออกมาได้เนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีนะคะเราเข้าไปเขาก็ยังพัฒนาไม่หยุดยั้งนะพอเขาลอนช์ออกมาทีเดียวเนี่ยโอ้โหเราได้หุ้นเยอะมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่างานวิจัยมันเสกไม่ได้ค่ะการวางแผนคงต้องวางแผนยาวะนะคะแต่ในระหว่างทางก็คือมีเอาส่วนอื่นมาใช้ประโยชน์ก่อนคือสมมติว่างานเราจะพัฒนายาหรือเครื่องมือแพทย์สักอันเนี่ยอาจจะเป็น10ปีนะคะแต่ระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีงานที่จะเป็นเรียกว่าจะเรียกผลพลอยได้ก็ไม่ถูกนะมันเป็นผลที่จะต้องเกิดแต่ว่ามันเป็นขนาดเล็กกว่านะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่ามีเอาไปใช้ประโยชน์ไอ้โครงการเรียกว่าเล็กๆพวกนี้โครงการย่อยพวกนี้มันทำยังไงต้องระวังยังไงไม่ให้มันไปกระทบกับไอ้เป้าหมายใหญ่ที่เรากำลังจะเดินไปคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราคงต้องแยกกันอย่างเห็นชัดเจนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราจะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นว่าเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะแรกสุดเลยเราต้องดูก่อนว่าเรามีศักยภาพในการทำแค่ไหนเป็นที่ต้องการของตลาดหรือเปล่าอย่างเช่นว่าถ้า product งานวิจัยไหนเนี่ยจะมาทำเป็น product ได้เนี่ยค่ะสิ่งสำคัญที่ตัวเองคำนึงถึงตลอดเวลาก็คือต้องเป็นสิ่งที่ง่ายนะคะวัตถุดิบหาง่ายกระบวนการทำง่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีง่ายไม่สลับซับซ้อนนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดตัวเองจะทำแผ่นปิดแผลที่เป็นผิวหนังเทียมเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยเรายัง question อยู่เลยว่าจะผลิตให้เราได้หรือเปล่าคงจะต้องไปจ้างสิงคโปร์ผลิตใช่ไหมคะแล้วก็ import กลับเข้ามาในประเทศนะคะในขณะที่ถ้าเกิดพูดถึงเครื่องสำอางบางคนก็บอกว่าอุ๊ยง่ายมากเลยใช่ค่ะเราก็เอาตามนั้นเลยค่ะสกัดได้ยังไงก็ใช้เลยนะคะมันก็แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นในแต่ละขั้นตอนนี้ค่ะเราต้องพิจารณาดูดีๆว่าเราจะออกมาเป็นบายโปรดักต์อะไรได้บ้างค่ะค่ะแล้วก็เรียกว่าเก็บผลไม้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อถึงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นงานชิ้นใหญ่นะคะเพราะว่ากว่าจะรองานชิ้นใหญ่เสร็จเนี่ยก็นานมากนะคะค่ะแล้วอีกจุดนึงที่เราแยกกันก็คืออย่างเช่นว่าถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือแพทย์เนี่ยค่ะความบริสุทธิ์ต้องสูงสเปคต้องอีกแบบนึงในถ้าเกิดเป็นเครื่องสำอางเนี่ยค่ะเราดูที่ต้นทุนและกำลังในการผลิตด้วยใช่ไหมคะเพราะเนี่ยสารอาจจะไม่ต้องบริสุทธิ์มากนะคะแต่สารนั้นไม่เป็นพิษก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วค่ะทีนี้มาทางเอกชนมั่งค่ะถ้าบริษัทสีไทยจะเลือกงานสักตัวหนึ่งตอนนี้นี่มีการซื้อลายเส้นเทคโนโลยีเข้าเหมือนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะแล้วมีไครทีเรียอะไรคะหรือว่ามองยังไงคืองานมันเสร็จแล้วไปซื้อเลยหรือว่าเป็นการจ้างไปผลิตหรือว่าจ้าง R&Dตอนนี้ที่เราทำอยู่นะครับก็เราไปช่วยต้องบอกสนับสนุนงานวิจัยบางส่วนอยู่ผมยกตัวอย่างเช่น เรามีสารสกัดจากมังคุดนะครับที่ทำการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าชลบุรีหรือบางมดเนี่ยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราก็หนึ่งเราไปช่วยสนับสนุนงานวิจัยสองเนี่ยพอออกมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเนื่องจากว่าเรายังใหม่ในธุรกิจนี้อยู่เราก็ไปร่วมมือกับบริษัทที่เขารับจ้างผลิตในการพัฒนาสูตรอันนี้ขึ้นมาสำหรับทางสีไทยโดยเฉพาะนะครับแต่ว่ากฎเงื่อนไขของเราคือต้องมีสารสกัดจากมังคุดอันนี้ด้วย
นะครับที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยสารสกัดจากมังคุดเนี่ย เรามีออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งเป็น personal care นะครับเช่นแชมพูครีมนวดนะครับบอดี้โลชั่นมีเป็นเจลล้างมือแบบไม่ต้องล้างน้ำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราก็มีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์แซนโปรที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องข้อนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังดูอยู่นะครับว่าในส่วนของบางมดเนี่ยเราจะยังมีต่อไปอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสกัดจากมะม่วงน้ำดอกไม้อะไรเงี้ยตายแล้วจะเอาหัดที่ไหนทานล่ะคะที่นี่น้ำดอกไม้ยังพอมีอยู่ใช่ไหมคะมาคนละส่วนหรือว่าไงคะน้ำดอกไม้นี่เยอะจริงๆคือที่เลือกน้ำดอกไม้เนี่ยเพราะว่าเรามองแล้วเนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีผลผลิตมากที่สุดเพราะถ้าสมมติเราไปเลือกอกร่องตอนนี้คงแย่เลยครับหายากใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะเกิดการแย่งกันในท้องตลาดนะคะค่ะทีนี้เนี่ยมองจากภาพตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าจากสารสกัดที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทำนะคะกว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นี่มันก็มีการเดินทางแล้วก็มีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้เนี่ย อีกส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยก็คือการสนับสนุนต่างๆนะคะของสวทช.หรือของอุทยานวิทยาศาสตร์เองเนี่ยค่ะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนทั้งนักวิจัยแล้วก็ผู้ประกอบการยังไงบ้างคะพี่สนัดคะอ๋อครับของเราเองเราก็ช่วยผู้ประกอบการเยอะนะครับในแง่อย่างตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นของทางสีไทยนะครับทาง CDP ก็เป็นผู้ผลิตให้กับทางสีก็จะเป็นความทางบริษัทเนี่ยก็ได้มาร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคที่จะพัฒนาตัวในเรื่องเจลอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะช่วยเหลือเรื่องความร่วมมือเรื่องการร่วมวิจัยหรือจ้างวิจัยนะครับอย่างที่ผ่านมาเราก็มีช่วยอย่างบริษัทเครื่องหอมไทยจีนนะครับที่ทำสกัดหัวน้ำหอมนะครับส่งออกให้กับแบรนด์ดังๆทั่วโลกส่งไปยุโรปนะครับอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือของโครงการไอแท็บนะครับตรงส่วนนี้เราก็ช่วยเยอะขณะเดียวกันเองในบริษัทที่มันไม่ได้ใหญ่มากที่เป็น SME นะครับเราก็จะช่วยผู้ประกอบการในการที่จะปั้นดินให้เป็นดาวนะครับจากดาวก็จะไปสู่เพชรนะฮะก็ถ้าเกิดท่านเคยติดตามข่าวนะครับ เราก็มีบริษัทที่อยู่ชื่อบริษัท Flexo Research นะครับบริษัทนี้นะครับก็ทำวิจัยทำไมเป็นอย่างนี้นะครับก็บริษัทนี้นะครับเขาก็จะเริ่มจากที่มาอยู่ในไซปาร์คนะครับเมื่อปี2007นะครับก็เมื่อไม่นานแล้วก็ประมาณปี2010นะครับย่างเข้าปี2011นะครับก็ได้รับรางวัลนะครับ World Economic Forum นะครับท่านใช้ Facebook ใช่ไหมฮะมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับเมื่อก่อนมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้รับรางวัลจาก World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับบริษัทนี้เป็นบริษัทไทยบริษัทแรกนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับวันที่เขาได้รับรางวัลนะครับทางรัฐบาลสิงคโปร์นะครับก็เชิญเขาไปคุยนะครับแล้วก็มอบไอเดียการ์ดให้เขาเลยนะครับทั้งครอบครัวนะให้ย้ายซิติเซนมาเป็นคนสิงคโปร์นะครับเขาทำอะไรท่านทราบไหมครับถ้าเกิดท่านสังเกตอย่างขวดแชมพูนะครับจะมีสติกเกอร์อยู่ใช่ไหมครับสติกเกอร์เนี่ยปกติมันก็จะเป็นโรใช่ไหมโรแล้วก็พอแปะเสร็จข้างหลังโรเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษลื่นๆใช่ไหมครับกระดาษลื่นๆเนี่ยต้องเอาไปทิ้งนะฮะก็จ้างคนเอาไปทิ้งด้วยเอาไปกำจัดนะครับในกระดาษลื่นๆเนี่ยมันประกอบด้วย2ส่วนก็คือลามิเนตกับกระดาษแล้วก็ติดกันด้วยกาวชนิดหนึ่งนะครับบริษัทนี้สามารถที่จะวิจัยแอมไซน์ตัวหนึ่งมากินกาวนะครับพอกินกาวปุ๊บมันก็แยกก็เป็นลามิเนตกับกระดาษลามิเนตตัวลามิเนตก็ขายเข้าอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างนะครับกระดาษก็ทำกระดาษรีไซเคิลนะครับตอนนี้ก็ขายเลเซนไป30กว่าประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นบริษัทไทยบริษัทเดียวซึ่งได้ลงที่สารไทม์ออกซินเอ็นนะฮะ2ครั้งนะครับไม่ได้เสียตังค์นะฮะไม่ได้ต้องเสียเวลาไปซื้อนะครับก็เรียกว่ารวยทั่วโลกอีกบริษัทหนึ่งนะก็ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆก็คือบริษัทไฮกริมนะครับบริษัทนี้ง่ายๆเขาเริ่มจากอินพอร์ตนะครับสารซึ่งจะไปขจัดคราบน้ำมันปกติตามปั๊มน้ำมันเราจะเห็นคราบน้ำมันใช่ไหมครับอยู่ตามพื้นคราบน้ำมันตามโรงอาหารอะไรต่างๆในทะเลบางทีมีเรือน้ำมันสมุทรที่มันล่มหรือการขจัดน้ำมันที่มีคราบต่างๆนะครับบริษัทนี้ก็ให้ทางเราช่วยนะครับวิจัยร่วมกับทางศูนย์ไบโอเทคนะครับก็สามารถสกัดเอนไซม์ชนิดหนึ่งเข้ามาแล้วก็สามารถ
กินน้ำมันเราเรียกว่ากินไหมก็คือไปสลายตัวน้ำมันนะครับให้กลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลระดับทั่วโลกด้วยเราจะส่งนะครับบริษัทที่มาติดต่อกับทางเราเนี่ยเราก็จะแต่ละสเต็ปนะครับก็เริ่มจากในประเทศไทยก่อนส่งก็ไปประกวด NIA แล้วรางวัลต่างๆแล้วก็ไประดับก็ส่งไปประกวดที่มาเลไปไต้หวันนะครับไปอินเดียไปเกาหลีนะครับสุดท้ายก็ที่ดาวอสสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ที่ดาวอสเองเนี่ยเราจะไม่ได้ส่งไปเองนะจะเป็นหน่วยงานกลางส่งไปอย่างเช่นทาง World Bank หรืออะไรพวกนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างค่ะก็คือความสำเร็จของผู้ประกอบการนะคะหรือว่าการที่นักวิจัยอย่างที่คุณทางศรีไทยได้ไปเจอกับอาจารย์นะคะกว่าจะมาเจอกันได้มันก็อย่างที่ว่ามันต้องมีพื้นที่ให้เจอกันนะคะแล้วทราบมาว่างานหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะก็คือการสร้างเครือข่ายนะคะอย่างที่เราทำกันวันนี้เนี่ยก็เป็นการสร้างเครือข่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีการสนับสนุนข้อมูลนะคะอาจารย์คือมีข้อมูลเปเปอร์อะไรต่างๆให้กับทางนักวิจัยทางภาคของเอกชนแล้วก็ของรัฐนะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะเมื่อกี้เนี่ยมาเรานั่งฟังวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะพบว่าเกิดปัญหาเหมือนกันค่ะในการที่จะทำงานวิจัยออกสู่ตลาดนะคะอย่างคุณเศรษฐพงษ์เนี่ยค่ะเข้าไปคุยกับนักวิจัยอย่างที่บอกแล้วเราคุยกันคนละภาษาหรือเปล่านะคะคุณเศรษฐพงษ์พอที่จะมีประสบการณ์ที่จะมาช่วยแชร์ไหมคะเอาแบบแก้ปัญหาได้แล้วนะคะไอ้ที่ยังแก้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องเล่ากันละกันนะคะเรียนเชิญค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องเรียนว่าตอนนี้นักวิจัยเนี่ยนะครับก็มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมเล่าว่าอย่างเรื่องมะม่วงเนี่ยทำไมต้องเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ก็เพราะว่าผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะครับเป็นพันธุ์ที่มีเยอะแล้วก็คุณภาพดีนะครับถ้าไปทำวิจัยเรื่องมะม่วงอกร่องก็คงเราคงคิดหนักแล้วว่าจะทำออกมาเป็นแมสได้หรือไม่นะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นักวิจัยมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นแต่ผมอยากเรียนว่าลำดับแรกเลยเราต้องตั้งโจทย์ให้ถูกก่อนนะครับโจทย์มาจากทางภาคเอกชนตัวโจทย์เนี่ยมันต้องมาจากวิจัยการตลาดให้ดีนะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการอะไรนะครับเราถึงจะส่งผ่านข้อมูลนี้ไปให้นักวิจัยได้อย่างถูกต้องนะครับเขาก็จะได้วิจัยออกมาอย่างเช่นทางสวทช.ผมก็คิดว่าเป็นแบบนี้เช่นกันก็ต้องรับฟังทางภาคเอกชนนะครับว่าไหนต้องการอะไรอยากได้อะไรตลาดเป็นยังไงผู้บริโภคมีพฤติกรรมยังไงเขาใช้กันยังไงนะครับเรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเจอครับว่าในช่วงต้นเนี่ยเราก็มีนะครับเราก็มีผลิตภัณฑ์อยู่ตัวหนึ่งเป็นสมุนไพรนะครับผ่านสกัดโอ้โหมีสมุนไพรอยู่ประมาณ40ชนิดอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็คุยกันเรื่องกำลังการผลิตอันนี้เราลอนช์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คุยกันเรื่องเราคาดว่าเราจะขายได้ประมาณอย่างนี้อย่างนี้นะครับทางผู้ผลิตเนี่ยแล้วก็ผู้เขาเป็นทั้งคนที่ เป็นวิจัยแล้วก็ผลิตออกมาด้วยก็บอกเราว่า มันมีสมุนไพรอยู่ประมาณ10ชนิดนะที่จะต้องไปจ้างเขาปลูกที่เชียงใหม่แล้วก็ปลูกได้ปีหนึ่งอะประมาณเท่านี้ทีนี้ผมก็ถามว่าเอ๊แต่ตอนที่เราคุยกันน่ะตอนต้นเนี่ยเราบอกว่าปีหนึ่งสมมุติเราต้องการเท่านี้นะแต่ถ้าเราจะสั่งเพิ่มเนี่ยลีดไทม์เนี่ยคือประมาณ2เดือนแต่นี่บอกต้องไปจ้างเขาปลูกแล้วปีหนึ่งปลูกได้ครั้งเดียวแล้วถ้าสมมุติเราต้องการมากกว่านี้จะทำยังไงนะครับแต่เนี่ยมันก็มีทางออกไปอีกนะครับแล้วก็ต้องคุยกับเขาระยะยาวมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาเช่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณเอามาสกัดไว้ก่อนแล้วก็เก็บไว้แล้วกันเมื่อเราสั่งแล้วคุณก็ค่อยเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาก็ต้องช่วยเขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า product launch ไปแล้วใช่ครับถ้าไม่ launch นี่อีกเรื่องนึงใช่ไหมถ้าไม่ launch เนี่ยผมคิดว่าเราก็คงทำเป็น mass ไม่ได้อันเนี้ยนะครับเพราะมันปลูกได้ปีละครั้งเราต้องบอกก่อนว่าจะเอาเท่าไหร่จะได้ไปปลูกได้ถูกปัญหาเกิดจากอาจารย์ที่เราคุยกันไม่รอบนะคะคือมันไม่ได้ครบทุกขั้นตอนแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเช็คลิสต์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่เราก็ต้องพยายามมองให้รอบไปก่อนนะคะส่วนอาจารย์พรณรงค์นะคะเคยคุยกับเอกชนแล้วก็รู้สึกคุยยากแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าปิดดีลได้มีไหมคะอาจารย์
เรียนตามตรงค่ะคือเลือกเอกชนคุยคือต้องที่เลือกคุยไม่ใช่อะไรนะคะไม่ใช่ว่าเป็นบริษัทใหญ่อะไรเราชอบบริษัทเล็กเราชอบคนรุ่นใหม่นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดภาควิชาของตัวเองเนี่ยฟังชื่อเภสัชกรรมปฏิบัติงงว่าคืออะไรคือจริงๆแล้วมันคือ clinical pharmacy ใช่ไหมคะเราก็ทำการทดสอบทางคลินิกปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าเกิดบริษัทไหนที่เขามีอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางแล้วต้องการส่งออกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะต้องการผลทางคลินิกมากเลยนะคะบางทีเนี่ยเอกชนมาพร้อมกับบอกว่าส่งออกไม่ได้ต้องการผลทางคลินิกมายืนยันว่ามีประสิทธิภาพจริงใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของเราแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นบริษัทนะคะที่แบบ conservative หน่อยก็มาถึงคลินิกทำการทดสอบใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่พอบอกว่าประมาณ 500,000 นี่ถูกที่สุดหูแพงเลยขนาดนี้ก็ให้คนใช้ไปเก็บเดี๋ยวก็ได้ผลแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือมันจูนกันไม่ตรงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะหาบริษัทที่รู้สึกว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยเขาเข้าใจนิดนึงนะคะการทดลองทางคลินิกอาจจะใช้เงินเป็นล้านนะคะเพราะว่าต้องมีการโปรเทคอาสาสมัครด้วยอะไรพวกนี้ค่ะเพราะนี้เราก็จะดูนิดนึงว่าเขาเคยชินกับงานที่เขาจะให้เราช่วยแก้ปัญหาบ้างหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเขาเคยชินกับงานลักษณะนี้ค่ะก็จะคุยกันง่ายขึ้นนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่พบเอกชนจะมาพร้อมโจทย์นะคะอย่างเช่นว่าตอนนี้เนี่ยต้องการหา product รู้จัก ED ไหมคะโรค ED erectile dysfunction ใช่ไหมคะมีบริษัทนึงเดินมาถึงเลยไม่สนใจอยากได้สมุนไพรรักษา ED ค่ะเนี่ยค่ะโจทย์จะมาลักษณะนี้นะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องหาสมุนไพรตัวไหนที่รักษาเขาได้แต่แน่นอนทั้งหมดนะคะคือพูดไปเนี่ยบริษัทต้องเข้าใจด้วย คุณจะหวังให้เราเป็นไซลิสไม่ได้คุณหวังให้เราเป็นได้แค่ไวอากร้า ใช่ไหมคะคือเขาต้องเข้าใจโจทย์ก่อนว่าเราแก้ปัญหาได้ยังไง นะคะคุณจะไม่สามารถนักวิจัยหนึ่งคนรู้ทุกอย่างในโลกแล้วก็มีสมุนไพรที่ตอบปัญหาคุณได้ทั้งหมด นะคะ หรือไม่ก็มีคนมาถามบอกว่าเนี่ยอยากได้ยาลดไข้ที่เป็นสมุนไพรแต่ไม่มีพาราและได้ผลจริงแก้ปวดหัวได้ด้วยทำได้ไหมจะทำเป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยค่ะจะมีโจทย์มาเพื่อหา product อยู่แล้วค่ะแล้วก็จะดูว่าฟิตกับตัวไหนแล้วเขาก็จะเริ่มทำการทดลองค่ะแต่ว่าอย่างที่ของสีไทยเองเนี่ยอาจจะมีโจทย์ที่เฉพาะนะคะเจาะจงลงไปก็เลยจะง่ายหน่อยแล้วก็เอามาเร็วหน่อยใช่ไหมคะก็เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วเราก็ไม่ใช่แบบคือมันต้องพบกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะวิจัยเชิงพาณิชย์จะพัฒนาเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ยมันต้องพบกันได้อะนะครับเราต้องมีสกิลในการที่จะทำตลาดตัวนั้นให้ได้ด้วยผมยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าแบบโจทย์เราเนี่ยยาตัวนี้หรือโทษครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ต้องตีลังกากินนะต้องเท่อย่างนี้ไม่งั้นไม่ได้คือถ้าอย่างเงี้ยมันคงไม่ถึงกระดาษนั้นนะครับเอาก็ทานบนพื้นธรรมดาเนี่ยนะคะพร้อมน้ำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยไอ้ที่มันต้องคุยกันให้ลงตัวถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกนะคะมันใช่เรื่องเวลาเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะแล้วก็บัดเจ็ตเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่สำคัญตอนแรกเนี่ยคือเรียกว่าเอกชนมาก็คุยแต่เรื่องเงินกับเวลานะคะส่วนอาจารย์ก็เขินที่จะพูดเรื่องเงินแล้วก็เวลาทีนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านเนี่ยค่ะพอจะเล่าได้ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไปยังไงบ้างแล้วแล้วก็คุยตรงไหนถึงจะจบหรือว่าต้องหาล่ามใครก่อนกันคะใครก่อนดีคะคืออย่างนี้ครับถ้าเรื่องเวลาเนี่ยสำหรับสีไทยเนี่ยเราคงไม่ค่อยมีความอะไรนะความต้องการเรื่องนี้สูงไม่ได้เป็น priority ของเราเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเรียนงี้ครับเราทำธุรกิจระยะยาวเราทุกอย่างที่เราทำเนี่ยคือเบื้องต้นเลยมันต้องเกิดประโยชน์นะครับกับผู้บริโภคต้องถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกตามจริยธรรมด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาเนี่ยเราไม่ใช่เป็นท็อปไพรอริตี้นะครับเพราะเราก็มีธุรกิจมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอยู่พอสมควรนะครับ เรื่องเงินทุนเนี่ยก็มันก็ต้องดูว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผมพูดเรียนตรงๆว่ามันขึ้นอยู่กับไซส์ของโปรเจกต์นั้นด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้าสมมุติว่าเราทำถึงแมสเนี่ยอันนึงเนี่ยนอกจากบริษัทแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้อง
ผู้ผลิตก็ต้องช่วยส่วนหนึ่งนะครับหรือทางภาครัฐจะช่วยสนับสนุนนี้ได้อีกส่วนหนึ่งไหมนะครับอย่างเช่นผมว่าสวทช.เนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมากมายทีเดียวมีความพร้อมหลายอย่างที่จะช่วยต่อยอดบางเรื่องได้นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับทางคุณสนาได้ยกตัวอย่างตัวผลิตภัณฑ์ของสีไทยตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นเจลนะครับเราก็อาจจะให้โจทย์ทาง CDIP ซึ่งเป็นผู้ผลิตไปบางอย่างเช่นเราก็บอกว่าเจลเนี่ยเราขอแบบที่มันเป็นนาโนได้ไหมค่ะอะไรเงี้ย CDIP ก็วิ่งไปนาโนเทคใช่ครับมันก็เกิดขึ้นมาได้ค่ะโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรงบประมาณอะไรมากจนเกินไปนะค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอคุยกันได้นะคะแต่อันนี้จะอาจจะง่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างเอกชนคุยกับเอกชนนะคะแล้วก็จะไปต่อยอดเฉพาะที่เป็นสารสกัดที่มาจากมหาวิทยาลัยและอาจารย์คะมีบางทีฟังแล้วโมโหบ้างไหมคะอาจารย์คือต้องเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วแต่วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มวิจัยนะคะถ้าเกิดโดยธรรมชาติของนักวิจัยเองเนี่ยจะคิดเงินไม่ค่อยเป็นค่ะนะคะคือตัวเราเนี่ยเราตั้งใจเพื่อที่จะทำในสิ่งที่เรารักนะคะเราอยากจะรู้ผลว่ามันดีหรือไม่ดีนะคะตัวดิฉันเองเนี่ยจัดเป็นคนที่การค้าที่สุดในภาควิชาแล้วค่ะคือมีอะไรต่อรองเนี่ยเขาต้องส่งมาทางนี้นะคะแต่เราก็ยังไม่เก่งคือถ้าเกิดถามตอนแรกเนี่ยค่ะผู้ประกอบการสนใจเรื่องเงินนะคะเราจะไม่พูดเรื่องเงินกันเลยอ่ะคือคุณเอาผลไปก่อนดีไหมแล้วคุณลองไปลองตลาดก่อนแล้วจริงๆนะคะส่วนใหญ่นักวิจัยที่รู้จักเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มน้อยหรือว่าไม่เคยมาเจอกันที่บอกว่าเห็นเงินแล้วตาโตกลายเป็นมีปัญหาเงี้ยค่ะวัตถุประสงค์หลักของเราคืออยากให้งานวิจัยเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วสู่ประชาชนใช่ไหมคะเงินที่เราได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่เราได้นะหน่วยงานของเราได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิจัยจะไปคิดหรอว่าโอ๊ยจะเรียกจากคุณ500,000,000นึงนะคะเงินก็ไม่ใช่เงินเราเราเพียงอยากจะเห็นมากกว่าว่าของเราเนี่ยมีการนำไปใช้ประโยชน์แล้วนะคะแล้วมันก็จะสานทำให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นเพราะเรื่องเงินสำหรับนักวิจัยเท่าที่ตัวเองรู้จักเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาะนะคะสำหรับเรื่องเวลาดีใจมากเลยค่ะถ้าเกิดทางผู้ประกอบการพูดแบบนี้แต่ตัวเองอ่ะตรงข้ามคือเก่งไม่กลัวช้านะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามเทรนด์แข่งกับเวลานะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอโจทย์มาเนี่ยค่ะไม่เกิน6 เดือนเรามีโปรดักต์ออกแล้วนะคะเราก็จะทำตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแน่นอนมันต้องมีองค์ความรู้เก่าของเราค่ะนะคะเราถึงจะไปเสริมได้เร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่เราทำงานด้วยเนี่ยค่ะก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาคือรู้ธรรมชาติของการทำงานของแต่ละคนนะคะก็จะปรับให้เข้ากันได้นะคะว่าเขา flexible แค่ไหนแล้วเรา flexible แค่ไหนก็สมัยนี้ก็เรียกว่าปัญหาลดลงนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นนะคะแล้วก็คุยได้แลกเปลี่ยนกันอาจารย์ก็ไม่ได้ได้แต่สอนหนังสือแล้วอยู่ในแลบอีกต่อไปนะคะแล้วก็เอกชนก็รู้ช่องทางประตูมหาลัยก็เปิดอยู่นะคะแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลคุยกันได้นะคะทีนี้เนี่ยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยอย่างที่บอกนะให้ได้เรียนที่พี่สนัดเรียนว่างานหลักเนี่ยเราเป็นงานเขาเรียกว่าช่วยนะคะทั้งด้านการสร้างเนื้อข่ายช่วยอะไรนี้ช่วยเรื่องเงินด้วยไหมคะพี่สนัดเรื่องเงินก็เป็นเรื่องใหญ่นะทุกคนก็อยากจะขอเงินนะครับก็ในก่อนจะไปถึงเรื่องเงินผมเสริมนิดหนึ่งนะครับจะกินในเรื่องโจทย์วิจัยนะครับผมเคยได้รับการติดต่อจากบริษัทหนึ่งนะครับเขาก็มีโจทย์มาครับก็บอกคุณหมอเนี่ยผมมีบ่อน้ำใหญ่มากนะครับเป็นร้อยไร่เลยจะไปอะไรดีเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันกว้างมากนี่คือแบบนี้นะครับอีกบริษัทหนึ่งที่เราจะครับก็มีอีกบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ได้คุยนะครับแล้วก็เป็นเคสสตี้ซึ่งมันดีมากนะครับพอเขามาคุยกับเราปุ๊บนะครับเราก็แนะนำให้เจอกับทางบริษัททางนักวิจัยนะครับเขาก็คิดมาหมดเลยมีโจทย์กี่เรื่องปรากฏว่าได้โจทย์มาประมาณ40 กว่าเรื่องนะครับโดยถามฝ่ายผลิตฝ่ายวิจัยถามผู้บริหารถามฝ่ายการตลาดไม่รู้คิดมาก่อนนะครับคิดมา40 กว่าเรื่องนะครับจาก40 กว่าเรื่องก็มาคุยดีเทลในแต่ละเรื่องสุดท้ายก็ตบไปตบมาก็เหลือประมาณสัก20 กว่าเรื่องแล้วก็เริ่มทำกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันก็จะเป็นโจทย์ซึ่งคิดว่าก็น่าจะดีต่อทางบริษัทนะครับซึ่งถ้าเกิดทางบริษัทมีไอเดียมีความคิดนะครับก็เข้ามาคุยกับทางนักวิจัยนะครับส่วนนี้ส่วนเรื่องทางการเงินนะครับที่พูดถึงนะครับในแง่ทางการเงินเองเนี่ยก็เราก็จะมีโครงการไอแท็บที่ผมได้อธิบายไปแล้วในตอนต้นนะครับไอ้แท็บนี้เราช่วยบริษัทปีละ2 โครงการนะครับโดยช่วยเหลือค่าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็โครงการหนึ่งว่าประมาณ4 แสนบาทนะครับซึ่งก็สามารถมาใช้บริการได้นี่คื
เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับก็มีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับท่านจะสร้างห้องแลบท่านจะซื้อเครื่องมือตัวใหม่วันนี้ท่านได้รับฟังการสัมมนาแล้วท่านอยากจะไปผลิตของขายเยอะขึ้นผลิตไม่ทันต้องซื้อเครื่องจักรนะครับก็มาติดต่อขอเงินกู้ได้นะครับได้สูงสุด 75% วงเงินได้ถึง30ล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับก็ดอกเบี้ยตอนนี้เฉลี่ยก็ประมาณ 2% กว่านะครับก็ถูกมากนะครับถ้าเกิดหลักทรัพย์ค้ำประกันของท่านมีไม่พอนะครับก็ติดต่อทางบสย.ได้บสย.ก็ค้ำประกันให้กับท่านได้ในส่วนนั้นนะครับในส่วนอื่นๆในกรณีถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทำตัวต้นแบบทำเรื่องขอทุนวิจัยนะครับก็จะมีทางที่เราโคกับทาง NIA โคกับทางสวก.นะครับท่านก็ติดต่อมาขอใช้บริการได้ในตรงส่วนนั้นนะครับนี่ก็โดยจะประมาณก็จะประมาณนี้ครับจากวันนี้นะคะก็คือภาพรวมนะคะที่เราจะได้ให้เห็นกันนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมีส่วนช่วยในการนำผลงานวิจัยนะคะเริ่มตั้งแต่ยังไม่เป็นผลงานดีกว่าค่ะเริ่มตั้งแต่การวางแผนหาโจทย์วางแผนนะคะจนเอามาผลิตใช้นะคะแล้วก็เอาไปต่อยอดถึงมือผู้ใช้จริงนะคะทุกวันนี้เนี่ยกว่ามันจะเป็นไปได้นะคะอยากให้แต่ละท่านเนี่ยฝากข้อคิดหรือว่าสิ่งที่ทั้ง3ท่านนี่มีประสบการณ์มานะคะแล้วนึกขึ้นมาได้เลยเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรู้นะคะก็จะได้ไม่เดินไปตามทางนี้ถ้าเกิดสมมติมันเป็นข้อผิดพลาดนะคะถ้าทานแต่ไหนเป็นเรื่องข้อดีก็อยากให้แชร์ให้กับท่านที่มาร่วมสัมมนาวันนี้ฟังค่ะเรียนเชิญคุณเศรษฐพงศ์ก่อนค่ะผลิตภัณฑ์ที่สีไทยเราเลือกเนี่ยนะผมเรียนงี้ครับว่าเรามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตามเทรนด์เราก็มีนะครับแล้วเราก็ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินโนเวทีฟนะครับผลิตภัณฑ์ที่เป็น innovative เนี่ยคือเราก็คุย direction กันภายในของเราเนี่ย only as สีไทยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ว่าโดยทั้งหมดเนี่ยผมก็เรียนนี้ครับว่าเราทำธุรกิจก็คงไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยนะครับเพราะอย่างธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารเสริมเนี่ยนะครับแล้วก็ทางด้านเรื่องความงามเนี่ยเฟสแรกเนี่ยเราวางไว้ว่าเราจะไป6ประเทศเป็น5ประเทศใน AEC นะครับก็คือพม่าลาวเขมรนะครับเวียดนามอินโดนีเซียและอีกประเทศหนึ่งก็คืออินเดียตอนนี้เนี่ยเรามีออฟฟิศที่พม่าเนี่ยเราเปิดมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็มีออฟฟิศที่ลาวเรียบร้อยแล้วปีหน้าเราก็จะไปที่กัมพูชาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกต์อีก3ประเทศที่เหลือนะครับก็จะมีอินโดนีเซียเวียดนามอินเดียเพราะเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยคงมันต้องผลิตภัณฑ์พวกนี้ต้องออกไปต่างประเทศด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่เรามองเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยก็คืออย่างเช่นเรื่องการขึ้นทะเบียนเนี่ยเราก็ต้องอยากจะให้ผลักดันให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเพราะตอนนี้ที่เราประสบปัญหาเนี่ยอย่างเช่นไปพม่าก็มาตรฐานหนึ่งไปที่ลาวก็มาตรฐานหนึ่งอีกหน่อยเราไปอินโดนีเซียก็อาจจะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งแต่เราได้ยินแล้วนะครับว่าเขาจะต้องมีอาเซียนฮาร์โมไนเซชันซึ่งแต่ว่ามันก็อีก3ปีแต่เราอยากให้มันเกิดจริงๆเพราะมันจะเป็นผลประโยชน์กับทั้งผมเชื่อนักวิจัยนะครับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยในเรื่องนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยก็คืออยากจะให้เกิดแวลูกับสังคมกับประเทศเราด้วยนะครับทำไมเราถึงเลือกสารสกัดจากมังคุดเพราะว่าเราคิดว่าจากการที่เราดู perception ของประเทศเพื่อนบ้านของเราแล้วเนี่ยนะครับอินโดนีเซียเนี่ยโอ้โหเขาบอกมังคุดนี่ดีมากเลยนะครับเขาก็มีแต่คุณภาพสู้เราไม่ได้มาเลเซียยอมรับครับเรื่องมังคุดประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามองผลไม้มังคุดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกสารสกัดจากมังคุดตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะออกไปสู่ต่างประเทศได้ด้วยแล้วก็สร้างแวลูให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดของเรานะครับแล้วก็สนับสนุนงานวิจัยของคนไทยครับค่ะอาจารย์พานงค์คะฝากอะไรไว้สักนิดไหมคะฝากนิดเดียวค่ะคือว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการเนี่ยอย่าคิดว่านักวิจัยหรืออาจารย์ที่มหาลัยเนี่ยค่ะเราเข้าไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการโจทย์จากผู้ประกอบการมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเด็กพวกนี้ค่ะถ้าเกิดโปรเจกต์เล็กก็คือเป็นเด็กปริญญาโท
โปรเจกต์ใหญ่ก็เป็นเด็กปริญญาเอกเขามองหาอยู่ค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ะการที่เราจะให้เด็กจบ1คนได้เนี่ยนอกเหนือจากมีโปรเจกต์แล้วนะคะเขายังต้องตีพิมพ์มีการนำไปใช้ประโยชน์จริงนะคะเพราะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอุ๊ยอยากเข้าไปเลยอาจารย์ต้องพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เรื่องแน่เลยขนาดพูดปกติคนยังไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเกิดผู้วิชาการเนี่ยคนไม่เข้าใจยิ่งกว่าค่ะแต่อย่างน้อยที่สุดถ้าครั้งแรกไม่เข้าใจครั้งที่2ครั้งที่3จะทำให้เราเข้าใจด้วยกันมากขึ้นนะคะก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็พัฒนาประชากรของเราด้วยค่ะค่ะประตูมหาลัยเปิดอยู่เสมอนะคะแต่แลกบัตรหน้าตึกด้วยค่ะพี่สนัดคะมีอะไรจะฝากไหมคะครับเดี๋ยวผมมีฝากนิดหนึ่งครับเดี๋ยวขอสไลด์สั้นๆนิดหนึ่งครับแป๊บเดียวครับเปิดหน้าจอให้ด้วยค่ะก็วันนี้นะคะตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งนะคะที่เราชวนกันมานะคะทั้งนักวิจัยผู้ประกอบการนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐนะคะให้เรามาเห็นภาพรวมร่วมกันนะคะว่าในการนำผลงานชิ้นหนึ่งเนี่ยออกสู่ตลาดเนี่ยมันต้องผ่านที่กรองอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตลาดนะคะมีคนอยากได้หรือเปล่าอยากได้จริงไหมอยากได้มากไหมนะคะอันดับที่สองก็คือความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีคือทำได้ไหมผลิตได้ไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายมาเช็คอีกทีค่ะเรื่องของการผลิตแล้วก็กฎระเบียบต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพรวมทั้ง3อันนี้นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถนำผลงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันนี้ทั้งทางสังคมแล้วก็ทางเชิงพาณิชย์ค่ะพี่สนัดมีอะไรเพิ่มคะครับก็อยากจะให้ดูข้อมูลนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ท่านวันนี้กลับไปนะฮะลองพิจารณานะครับว่าบริษัทของท่านเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงหรือทำอะไรนะครับผมก็เก็บข้อมูลมานะครับ3ปีนะครับ2010 18 12นะครับบริษัทMost Innovative Company ของทั้งโลกนะท็อป10นะครับอันดับ1ก็ Apple ท่านทราบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดท่านเคยใช้ iPhone ไม่ทราบ Apple เคยจัดโปรโมชั่นไหมฮะลดราคาแลกแจกแถมมีไหมฮะไม่มีนะครับนะครับน้อยมากนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านดูนะครับที่น่าสนใจก็คือ Samsung นะครับอันดับที่9นะครับมาเป็นอันดับที่7อันดับที่4นะครับอนาคต Samsung จะแท้ผมว่าต้องแซง Apple แน่นอนนะครับปัจจุบันของปัจจัยของ Apple เนี่ยประมาณ 2% ของ revenue นะครับแต่ Samsung เนี่ย 6.1% ของ revenue นะครับทีนี้ในอุตสาหกรรมนะครับอยากจะท่านดูสําหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานะครับงบวิจัยก็จะสูงมากทางขวามือคืองบวิจัยเป็นเปอร์เซ็นต์ทางซ้ายมือทางตรงกลางก็คือยอดบิลลิ่งนะฮะโตโยต้าใช้งบวิจัยสูงสุดนะครับเกือบ10บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะครับถ้าเกิดท่านดูนะครับมีอย่างโนวาติสมีโรสมีไฟเซอร์นะครับพวกนี้เมอร์กนะครับมินิมัมเนี่ย 13-19% ของเรเวนิวของบริษัทนะครับอันนี้คือเป็นระดับโลกนะครับอีกจุดหนึ่งอยากจะท่านดู SCG ซึ่งเรามองว่าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทยนะครับ SCG ปีที่แล้วบิลลิ่งประมาณ4 แสนล้านนะครับ4แสนล้านเองเนี่ยเป็นงบวิจัยเนี่ยปีที่แล้ว 1,430 ล้านนะครับ HVA คืออะไรก็คือสินค้า High Value Added นะฮะก็คือสินค้าซึ่งเกิดจากงานวิจัยพัฒนานะครับการปรับปรุงรายการผลิตปรับมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยประสิทธิภาพโดยราคาที่ขายเนี่ยมากกว่าราคาปกติอย่างน้อย 15%ถ้าท่านสังเกตนะครับสินค้า HVA เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากปี51เนี่ย 18% นะครับปัจจุบันปี55ผ่านมาเนี่ยประมาณ 34% นะครับเป้าหมายของ SCG ก็คือสินค้า HVA จะต้องประมาณ 50% ของ total revenue นะครับอันนี้มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าบริษัทที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยจะต้องมี new product มี innovation อะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือบริษัทตะกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับFlexo Research Group นะครับทีนี้ที่อยากจะเชิญท่านก็คือว่าเป้าหมายของบริษัทก็คือกำไรนะครับกำไรจากอะไรนะครับมี2 ส่วนลดต้นทุนกับเพิ่มยอดขายนะครับท่านคงไปเลือกว่าท่านจะใช้วิธีไหนนะครับลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขายเพิ่มยอดขายโดยวิธีอะไรยังไงนะครับเรานะครับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะครับหรือสวทช.ที่บริเป็นผู้บริหารสายปาร์ตนะครับเราก็พยายามช่วยท่านนะครับในตรงส่วนนี้นะครับหากท่านนะครับสนใจที่อยากจะมาคุยรายละเอียดนะครับก็ติดต่อทางผมนะครับแล้วก็จะมาพูดคุยในรายละเอียดนะครับก็เบอร์ตามนี้นะครับก็ยินดีพูดคุยบางท่านสงสัยเอ๊ะเป็นสัตวแพทย์มาทำอะไรอยู่ที่นี่นะครับเอ๊ะทำไมไม่ไปรักษาหมานะครับผมจบสัตวแพทย์ที่เกษตรนะครับก็ทำงานเอกชนมา16ปีนะครับแล้วก็ได้มาช่วยงานที่สช.นี่ช่วยข้าวย่างเขาปีที่8นะครับตอนนั้นสช.เขาหาคนซึ่งจบทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วพอดีผมเรียนต่อทางด้าน MBA จากนิด้านะครับก็หาคนที่จบวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้เรื่องการตลาดเมื่อก่อนผมไปอยู่เวียดนามของโคนิก้านะครับแล้วก็ทำของโตชิบ้าแล้วก็มาอยู่เป็นสัตวแพทย์จริงๆแค่ประมาณสัก 4-5 ปีแรกเองนะฮะนอกจากนั้นก็ไม่ได้อยู่ฟิลสัตวแพทย์นะครับอยู่ฟิลอื่นหมดเลยนะครับก็ได้เข้ามาช่วยงานนะครับก็ยินดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจที่อยากจะมาให้ทางเราช่วยเหลือเราก็ยินดีช่วยทุกท่านนะครับ คือบริษัทจะใหญ่โตอย่างยั่งยืนได้นะคะต้องมีงานวิจัยแต่ว่าทำคนเดียวเหนื่อยนะคะก็หาเพื่อนช่วยทำนะคะหาคนช่วยสนับสนุนนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พรอนงค์อรามวิทย์ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณเศรษฐพงษ์เหมินทคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็นายสัตวแพทย์สนัดวงศ์ทวีทองค่ะขอบพระคุณค่ะและขอบพระคุณวิทยากรอีก3ท่านนะคะที่มาบรรยายให้เราในตอนต้นนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะที่ได้สละเวลานะคะมาร่วมกันมองภาพใหญ่นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะก่อนจากไปนะคะบูธเรายังไม่เก็บนะคะมีอีกหลายบูธนะคะถ้าท่านสนใจมีทั้งของ CDIP นะคะอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยแล้วก็สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะคะสนใจว่าแต่ละบูธทำอะไรเนี่ยเข้าไปคุยได้นะคะยังไม่ต้องรีบกลับนะคะรถติดค่ะคุยกันก่อนได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ